ข้อมูลในคลิปที่3นี้นะคะเราจะถักลายชุดที่2มันจะเริ่มขึ้นเป็นกลีบลายแบบนี้ลายตรงที่เราถักตัวนี้นะคะมันจะเป็นการขยายจาก3ห่วงเป็น7ห่วงแล้วก็เริ่มขึ้นลายค่ะดูรายละเอียดในคลิปได้เลยนะสวัสดีค่ะพี่เมย์เมย์ที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส MF169 นะคะ EP นี้จะเป็น EP 3เราจะมาถักต่อจาก EP 2นะคะถักลายคอเสื้อแถวที่9ถึงแถวที่16ค่ะตอนนี้ชิ้นงานเราจะอยู่ในเคเบิลเส้นยาวนะคะเราจะลูปด้านเดียวลูปฝั่งด้านนี้เพื่อใช้เคเบิลเส้นยาวในการขยายลายออกมานะคะลายที่จะถักจะเป็นแถวที่9ถึงแถวที่16เวลาอ่านลายอ่านขวามือไปถึงซ้ายแล้ววนกลับอ่านแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแถวที่เป็นเลขคู่นะคะ10 12 14 16เป็นการถักนิดธรรมดาชุดนี้ทั้งหมดเลยนะคะจะมีทั้งหมด12ห่วงสัญลักษณ์ของลายตัวนี้ที่เป็นที่ทาสีชมพูตัวนี้นะคะจะเป็นการถักสลิป1นิด2พาสโอเวอร์นะคะส่วนตัวนี้ที่เป็นสีเขียวจะเป็นการเพิ่มห่วงจาก3ห่วงเป็น7ห่วงตัวนี้สีเขียวตัวนี้นะคะอันนี้คือ K2 Together มันจะตรงกันข้ามกับ SKP ตัวกลมๆตัวนี้คือยันโอเวอร์เรามาดูวิธีถักแถวที่9พี่เมย์จะสาธิตการถักเฉพาะแถวเลขคี่นะคะ9 11 13 15สาธิตการถัก1ช่องลายเหมือนเดิมนะคะแล้วที่เหลือคุณก็ถักซ้ำไปทั้งหมด18ครั้งเริ่มนะคะลายแรกมันจะเป็นการสลิป1นิด2พาสโอเวอร์ก็คือยกไอห่วงที่สลิปเนี่ยข้ามลายมันจะเอียงหลังจากนั้นก็ถักนิด3ตัวค่ะ1 2 3ถักซ้ำเหมือนเดิม SL1 K2 พาสโอเวอร์สลิป1นิด2ตั้งไม้ขึ้นจะถักได้ง่ายพาสโอเวอร์แล้วมันจะเหลือ3ห่วงเราจะขยาย3ห่วงให้เป็น7ห่วงถ้าเราแทงด้านนี้นะคะแทงด้านนี้มันจะแคบเราแทงด้านนี้ค่ะแทงด้านหลังแทงแบบนิดแบ็กแล้วขยับให้ห่วงมันขยาย1นะคะ1 2 2คือพาดขึ้นมา3ถักเป็นนิดออกมานะคะ4พาด อันนี้5อย่าให้ไหมแตกนะคะถ้าไหมแตกถอยนะคะต่อไป6พาด7ค่ะอันนี้จะยากสุดเพราะว่ามันจะเริ่มแน่นดันเข้าไปอย่างนี้แล้วขยายมันจะถักได้นะคะดันน้องห่วงออกมาเราจะขยายจากเดิม3ห่วงกลายเป็น7ห่วงงานจะเป็นแบบนี้ถักซ้ำเหมือนเดิมนะคะแถวที่10นะคะจะเป็นการถักนิดเรามาดูถักนิดขยายลายนะตรงลายพวกนี้ถักปกติมันจะเป็นลายที่จาก3ห่วงเป็น7ห่วงตัวนี้ค่ะเนี่ยที่มันกระจุกกันอยู่แบบนี้เราจะถักนิดไล่ออกมาทีละคู่เพราะว่าไหมที่เราถักอยู่มันเป็นไหม2เส้นนะคะ2 34 5 6แล้วก็7เลื่อนมาร์กเกอร์แล้วก็ถักซ้ำเหมือนเดิมลายมันจะขยายออกมาแบบนี้อันนี้จะเป็นจาก3เป็น7นะคะลายมันจะคลี่ออกมาถักด้วยลายนิดวนรอบค่ะแถวที่11นะคะ
หลังจากเลื่อนมาร์กเกอร์สีชมพูเสร็จแล้วนะลายที่ถักสองห่วงแรกนะคะ S K K ก็คือนิด P ขั้นกลางด้วยลายนิดฝั่งซ้ายรวบสองห่วงด้วย K2 together ถักสองห่วงถักนิดนะคะต่อไปยันโอเวอร์นิด3จบโดยการถักยันโอเวอร์แล้วก็นิด2อันนี้1ชุดลายขึ้นชุดลายต่อไปเราก็เลื่อนมาร์กเกอร์แล้วถักเหมือนเดิม S K P นิด1 K2 together นิด2 1 2ยันโอเวอร์นิด3 1 2 3จบโดยการถักยันโอเวอร์แล้วก็นิด2จำนวนห่วงทั้งหมดเท่าเดิม12ห่วงแถวที่13นะคะเราจะเลื่อนมาร์กเกอร์พอเลื่อนมาร์กเกอร์เสร็จแล้วลายมันจะเริ่มจากยันโอเวอร์ก่อนนะคะยันโอเวอร์ SL1 K2พาร์ทโอเวอร์ต่อนะยันโอเวอร์ K2 together ยันโอเวอร์แล้วก็ถักนิดค่ะ2 3 4แล้วก็5มันจะจบโดยการที่ถักยันโอเวอร์ S K Pแล้วลายมันจะต่อกันนะคะพอเลื่อนมามันก็จะเป็นยันโอเวอร์สลิป1นิด2พาร์ทโอเวอร์ยันโอเวอร์ K2 อย่าลืมยันโอเวอร์นะคะยันโอเวอร์แล้วก็นิด5 2 3 45ยันโอเวอร์จบ S K P แบบนี้เริ่มเห็นลายแล้วนะคะแถวที่14นะคะถักนิดวนรอบพอแถวที่15นะคะย้ายมาร์กเกอร์ย้ายมาร์กเกอร์เสร็จแล้วนะคะถักนิด6ตัวค่ะ3 4 5แล้วก็6มันจะอยู่ตรงกลางของลายพอดีนะคะยันโอเวอร์สลิป1นิด2พาร์ทโอเวอร์เราถักนิดนะคะทั้งหมด6ตัวแล้วมันจะเหลืออยู่ตรงนี้นะคะวิธีสังเกตว่าถักถูกไหมตรงนี้จะ3แล้วนี่เหลือ3ก็คือผ่านมาครึ่งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะรวบตรงจุดกลางวิธีรวบก็ยันโอเวอร์นะคะสลิป1นิด2พาร์ทโอเวอร์แล้วก็ยันโอเวอร์แล้วก็นิด3ตัว1 2 3ลายที่เราถักแถวที่15มันจะเป็นแถวที่รวบจุดตรงกลางกลางลายพอดีแล้วก็ชุดที่2เราก็เลื่อนมาร์กเกอร์ถักนิดก่อนนะคะ2 3 4 5แล้วก็6 6ตัวนะคะนับห่วงทางนี้1 2 3 4 5 6ยันโอเวอร์สลิป1นิด2พาร์ทโอเวอร์ยันโอเวอร์นะคะแล้วก็ถักนิดนิด3ตัวอันนี้เป็นแถวที่15แถวที่16นะคะจะเป็นการถักนิดวนรอบ EP ต่อไปนะคะจะเป็น EP ที่4เราจะมาถักแถวที่17ถึงแถวที่24ค่ะ
ข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดเลยพี่เมย์จะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะคุณสามารถสนับสนุนพี่เมย์ได้โดยการสมัครเป็นสมาชิกของช่องเมย์ที่นี่แฮนด์เมดนะคะเป็นการสนับสนุนรายเดือนเดือนละ50บาทค่ะหรือถ้าต้องการให้กำลังใจพี่เมย์นะคะโดยการให้รางวัลจากการดูคลิปวิดีโอนะคะใต้คลิปวิดีโอก็จะมีปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์แตงค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ YouTube เมย์ที่นี่แฮนด์เมดขอบคุณค่ะ